เอาละครับคราวนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาว่าทำไมเราต้องทำ SEO จากที่ผมบอกนะฮะจากประสบการณ์ตรงของตัวเองก็คือว่าทำเว็บไซต์ครับมีเว็บไซต์ขึ้นมาแต่ว่าไม่มีคนเข้าเว็บไซต์เลยนะฮะสมัยก่อนนี่มีธุรกิจหนึ่งนะฮะเราทำธุรกิจขึ้นมาธุรกิจหนึ่งนะครับพอจะเริ่มเข้าไปสู่อะไรล่ะครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็จ้างคนทำเว็บไซต์นะครับก็ทำเว็บไซต์มามันมีเว็บไซต์มาเสียเงินไปแบบเยอะมากนะครับสมัยก่อนค่าทำเว็บไซต์ค่อนข้างแพงมากนะครับบางเว็บนี่เป็นแสนบางเว็บหลายหมื่นบาทนะครับแต่ทำไปปุ๊บปรากฏว่ามันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะฮะคนเข้า5คน10คน15คนต่อวันนะครับยอดขายมันก็เป็นไงครับไม่มียอดขายนะครับก็เลยต้องมาเกิดว่าทำไมต้องทำ SEO ก็คือเพื่อที่จะจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าการทำอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งมีรูปแบบหลายรูปแบบนะครับ SEO เป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะหาคนเข้ามาสู่เว็บไซต์แต่จริงๆมันก็มีวิธีการอื่นนะบางคนอาจจะใช้อีเมลมาร์เก็ตติ้งยิงเมลนะฮะส่งเมลเพื่อให้คนเข้ามาเจอบ่อยไหมครับตอนนี้เยอะมากเลยบล็อกเมลผมเนี่ยเต็มไปด้วยอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับเปิดอ่านกันบ้างไหมครับไม่ค่อยเปิดอ่านนะครับก็สมัยก่อนในอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็จะได้รับความนิยมแต่ว่าตอนหลังๆนี้ก็แทบจะความนิยมก็น้อยลงนะครับเพราะว่าคนเริ่มมาทำอย่างอื่นกันมากขึ้นโดยเฉพาะ SEO นะฮะตอนนี้ใครทำเว็บไซต์ก็ต้องหันมาทำ SEO ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะ SEO นะครับก็คือการที่ทำให้อันดับของคีย์เวิร์ดเราเนี่ยพาเว็บไซต์เราขึ้นไปสู่แรกของSearch Engine นะครับวันนี้ที่เราจะพูดถึง Search Engine ผมจะพูดถึงเฉพาะแต่กับ Google นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของการใช้งาน Search Engine บ้านเราก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรฮะ Google ทุกวันใครยังใช้ Yahoo ในการเสิร์ชหาข้อมูลบ้างมีไหมครับที่นั่งอยู่ตรงนี้มีไหมครับ ที่ใช้ประจำเลยคือแบบไม่ได้ใช้ Google อ่ะใครปฏิเสธผมได้บ้างว่าทุกวันผมหาข้อมูลหรือว่าอยากจะไปหาอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันที่ใช้งานอยู่มีใครที่ไม่ได้ใช้ Google ในการค้นหาข้อมูลบ้างมีไหมครับไม่มีเลยนะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ Google ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับการที่เราทำให้เว็บไซต์เราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆนะครับยิ่งถ้าอยู่ที่หนึ่งของคีย์เวิร์ดนั้นของตลาดกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับก็ทราฟฟิกเข้ามาเว็บเรามากขึ้นโอกาสที่เราจะขายสินค้าโอกาสที่จะทำให้คนเข้ามาทำอะไรก็ตามบนเว็บไซต์เรามีมากขึ้นไหมครับมีมากขึ้นนะครับนั่นก็คือที่มาของทำไมต้องทำ SEO นะฮะทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวิธีการที่จะทำให้คนเข้ามาเว็บไซต์เราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะ Search Engine อย่างเดียวนะครับมันก็มีอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งตอนนี้มาแรงมากเลยก็คืออะไรครับ Twitter Facebook นะครับตอนนี้แรงมากนะครับการทำ PPCก็คือการที่ลงโฆษณากับ Google นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้าง อยู่ตรงไหนนะครับซึ่งก็สามารถลงโฆษณาได้เลยฮะแต่ว่าเวลาที่มีคนคลิกเนี่ยเราจะเสียเงินให้กับทาง Google นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำโฆษณาผ่านทาง Search Engine นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับเยอะแยะเลยที่เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งส่วนออฟไลน์ก็ที่เห็นกันบ่อยๆก็ลงสื่อโฆษณานะครับลงหนังสือพิมพ์ลงอะไรก็ตามนะครับลงทีวีหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่บนออนไลน์เดี๋ยวพวกนี้ออฟไลน์ก็สามารถที่จะทำให้คนเข้าเว็บไซต์เรามากขึ้นแต่ว่าโดยสถิติที่มีการเรียกว่าทำโพลมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าอันดับแรกเลยของวิธีการต่างๆเนี่ย Search Engine มีเปอร์เซ็นต์ที่คนเข้ามาที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กพวก Facebook Twitter อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้บล็อกกิ้งในการทำมาร์เก็ตติ้งอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็ล่วงลงมาข้างล่างนะครับเหลือไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มาศึกษานะครับก็คือเรื่องของ Search Engine Marketing ที่เราจะได้เรียนกันวันนี้